เดือนพฤษภาคมประมาณเดือนกันยายนจะเกิดความวุ่นวายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดการต่อสู้นะครับและอาจจะถึงขั้นรัฐประหารพวกเราประชาชนก็จับตามองให้ดีทุกอย่างกำลังดำเนินเดินไปบังเอิญทุกอย่างใกล้กับหมอดูเขาทำนายถ่ายทักมันจะเกิดการรัฐประหารจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ใจเย็นๆก็สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการเมืองที่กำลังเริ่มเปลี่ยนนะเข้าสู่ปี2567มาได้ 2-3 เดือนปรากฏว่าหลังจากทักษิณได้รับการปล่อยตัวนะก้าวไกลถูกระงับการกระทำถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าล้มล้างการปกครองเราลองไปดูการทำนายทายทักของหมอดูต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นจอมเทพครับเป็นจอมฟ้าส่วนราหูเราเรียกจอมมารครับจอมอสูรเพราะนั้นอยู่คนละขั้วคำทำนายก็ต้องแยกออกเป็น2ตอนครับนะก็ตอนอยู่ราศีเมษในดวงเมืองปกติพฤหัสทับลักเนี่ยตามตำราเนี่ยต้องให้คุณใช่ๆๆเนี่ยแต่ปีนี้หรือปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวพฤหัสเป็นกาลกิณีจรเพราะฉะนั้นพฤหัสบดีเป็นกาลกิณีนะฮะแล้วก็ราหูเนี่ยย้ายเข้าสู่ภพ12ค่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยภพ12เนี่ยมันหมายถึงเรือนจำหมายถึงโรงพยาบาลสถานที่กักขังสถานที่ดัดสันดานเพราะฉะนั้นนะฮะมันก็เกิดการใช้กฎหมายค่ะนะใช้ช่องว่างทางกฎหมายหรือใช้อะไรเนี่ยนะเป็นไปในทางนั้นนะก็ดังที่เห็นนะฮะนะครับครับแล้วมันเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็ยังเป็นต่อไปเนาะเหรอฮะอาจารย์นะจนกระทั่งดาวพฤหัสเนี่ยเปลี่ยนภูมิมันก็เปลี่ยนเป็นมนตรีนะเพราะนั้นจุดล่อแหลมที่ทางโหราศาสตร์เตือนค่ะนะก็คือดาวพฤหัสเป็นกาลีและทับลักษทับลัคนาดวงเมืองพฤหัสเป็นมนตรีแล้วนะเนี่ยและเข้าราศีพฤษภราศีพฤษภเป็นเรื่องของการเงินการคลังครับเอาละนะครับเพราะนั้นมันก็น่าจะส่งให้การเงินการคลังเนี่ยนะมันกระเตื้องมีเงินเข้ามาเนี่ยเยอะแยะเนี่ยเพราะพฤหัสเนี่ยเป็นดาวแห่งความเจริญงอกงามแล้วก็หมุนเวียนดีขึ้นมากขึ้นผมถามตรงนี้หน่อยไอ้ตัวเงินดิจิตอลตามดวงมันระบุไว้แบบที่อาจารย์บอกมันคือเงินดิจิตอลหรือไม่อย่างไร10,000บาทหรือไม่อย่างไรไม่ในตำราโหรมันไม่มีชื่อดิจิตอลนะผมไปตรวจดูแล้วเนี่ยถ้าวัดกันแต่ดูตามอาการเออตามอาการตามอาการเนี่ยพฤหัสแต่เห็นมีมฤตยูอีกองหนึ่งอยู่ตรงราศีนั้นนะใช่สิเนี่ยมฤตยูก็กลุ่มพฤหัสครับพฤหัสทันดาวมฤตยูเนี่ยพฤหัสเนี่ยเป็นพระเคราะห์ธาตุดินดินแข็งนะฮะแล้วมาอยู่ในราศีธาตุดินมันก็ให้คนนะส่วนมฤตยูเนี่ยเป็นอากาศธาตุหมอดูหลายคนเนี่ยทำนายทายทักตรงกันเหมือนกันนะครับบอกว่า 1. จะเกิดการรัฐประหาร 2. นะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น3เศรษฐาอยู่ได้ไม่นานทักษิณก็จะเหนื่อยและมีโอกาสป่วยขึ้นมาถึงแม้จะได้รับการปล่อยตัวประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเขาเทียบนะเชิงสถิตินับถอยหลังไปนับ10ปีแล้วก็บอกว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสูงถ้าไปย้อนดูนะทั้งหมดเรื่องของคำทำนายทายทักนะของหมอดูต่างๆมันเริ่มกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นนะครับจะมีความรุนแรงตอนนี้ก็ปรากฏว่าฝั่งส้มก็เริ่มปลุกนะกระแสความรุนแรงถึงขั้นจะประกาศทำสงครามกลางเมืองในกรุงเทพมหานครเรื่องของทักษิณตอนนี้ถึงแม้จะได้ไปอยู่จันทร์สองล่า
นะครับออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปอยู่ที่จันทร์สองล่าทักษิณกำลังโดนสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลเซนเซชันหรือการถูกต่อต้านทางสังคมประชาชนไม่ยอมรับทักษิณนะครับเห็นเชิงประจักษ์เรื่องการอยู่เหนือกฎหมายนะครับเรื่องของการไม่ติดคุกเรื่องการไม่ได้ป่วยจริงนะเรื่องการถูกร้องเรียนซึ่งตอนนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็มีการรับเรื่องที่จะมีการเอาผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลตำรวจไม่ว่าจะเป็นกรมราชทัณฑ์นะครับที่ปล่อยให้ทักษิณนั้นอยู่ในโรงพยาบาลทั้งที่ไม่ได้เจ็บป่วยอาการสาหัสนะครับซึ่งเรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นนะถ้าไปย้อนดูในสถานการณ์ที่หมอดูเขาทำนายไทยทักตั้งแต่ปี66ข้ามมาปี67หมอดูทำนายทายทักกันนะฮะบอกว่าอย่างมากเนี่ยเศรษฐาจะอยู่ไม่เกินต้นปี2568นะครับอย่างมากเลยนะแต่เขามองว่าประมาณเดือนพฤษภาคมประมาณเดือนกันยายนจะเกิดความวุ่นวายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดการต่อสู้นะครับและอาจจะถึงขั้นรัฐประหารพวกเราประชาชนก็จับตามองให้ดีทุกอย่างกำลังดำเนินเดินไปบังเอิญทุกอย่างใกล้กับหมอดูเขาทำนายถ่ายทักมันจะเกิดการรัฐประหารจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ใจเย็นๆขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยังสง่างามลดกายผสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยะสง่างามประนดลดกายผสกทั่วไทยถวายพระพร
มหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แทรกซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แทรกซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ทรง